เราประสงค์ก็ไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้นถูกลัทธิอื่นอย่างอื่นรังแกทั้งอินเดียทั้งในนี่มีอย่างเดียวลัทธิอื่นรังแกไม่ได้เฉพาะประเทศไทยเพราะเหตุใดเพราะประเทศไทยนั้นพระมหากษัตริย์เป็นพุทธศาสนิกชนตลอดพระองค์นับถือพุทธศาสนามาตลอดทนุบำรุงมาตลอดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจเมื่อทนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีใครที่จะก่อเรื่องขึ้นมาทำลายพุทธศาสนาได้จึงได้ปรับปรุงทนุบำรุงพุทธศาสนาในเมืองไทยได้สมบูรณ์แบบมาตลอดส่วนที่อื่นถูกแผดเผาถูกดัดแปลงถูกอะไรไปหมดเดี๋ยวนี้ที่อินโดนีเซียก็ชาวพุทธยังมีอยู่บ้างแต่ก็ไปอยู่กระจัดกระจายไปอยู่ตามเขาตามนี่หากินไปเขาก็รู้ตัวแต่เป็นเขาชาวพุทธเท่านั้นเขาไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าไม่เคยเห็นมีอะไรมาทั้งหลายร้อยปีต่อมาเดี๋ยวนี้กำลังฟื้นฟูทางประเทศไทยและทรงสมเด็จพระญาณสังวรรับพวกเนรพวกเด็กๆมาบวชมาศึกษาอยู่นี่แล้วก็ทรงปฏิบัติแล้วก็ทรงพระไปตั้งสำนักอยู่แล้วก็ตามวัดต่างๆก็มีพระชาวอินโดนีเซียที่ไปบวชแล้วก็ออกไปอยู่มีหลายองค์กำลังจะปรับปรุงขึ้นมาดูประชาชนแล้วถ้าหากว่ามีผู้ไปอบรมไปปฏิบัติก็คงจะเป็นไปได้ง่ายกว่าทางนี้เพราะมันมีอุปนิสัยอยู่นิสัยคล้ายๆคนไทยเรียบๆเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่ดำรงมั่นคงถาวรสมบูรณ์แบบตามระดับก็มีอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะเมืองไหนที่ไม่ได้อิสระภาพเสรีภาพในตัวของตัวเองก็ไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุนแล้วแต่จะอยู่ได้แต่จะรักษาได้ปฏิบัติได้ดูกันเองก็ค่อยเสื่อมไปสุดโทรมไปไม่ได้สอดส่องของเรานี่มีตั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแผนกธนุบำรุงดูแลช่วยเหลือมีในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีกรมการศาสนาเป็นผู้ดูแลธนุบำรุงในเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาคนที่มีความรู้ในทางศาสนาไปทำงานในด้านนี้จึงมีความมั่นคงกว่าที่อื่นถ้ากับผู้ที่ได้รู้ได้ศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขายอมรับของเราที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องคนที่ไม่ยอมรับก็คือคนไม่รู้จักรูปครึ่งๆกลางๆเหมือนกับคนตาบอดไม่เคยรู้จักช้างไปรูปคลำแต่เพียงหางอย่างเดียวเท่านั้นก็สำคัญว่าตัวเองรู้จักช้างอย่างแท้จริงแท้จริงไปรู้จักแต่เพียงหางมันเท่านั้นเองเพราะตาบอดไม่รู้ส่วนอื่นพอไปจับถูกครั้งคลำคลำก็ออกมาว่าฉันรู้จักแล้วช้างคือไม้กวาดเหมือนไม้กวาดเราดีๆหรือคนที่ทาดีเขาก็เห็นเขาได้ยินพูดเขาก็หน้าหัวเราะเพราะตัวเองไปคลำแต่เรียงหางเท่านั้นเขาก็ไม่เสียงเขาก็ว่าจริงแต่มันเป็นหางของช้างไม่ใช่ตัวช้างเราคนตาดีก็ว่าจริงก็ว่าไม่ผิดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันเพียงหางของมันอีกตาบอดคนหนึ่งไปคลำขาก็รู้นึกว่าช่างก็มันก็ไม่ใช่อื่นไกลมันก็กลมๆ มันก็เสาเรือนของเราดีๆใครบอกก็ไม่เชื่อคนตาบอดคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่ฉันก็รู้นี่เหมือนกับไม้กวาดเนี่ย
ไม่ใช่ฉันก็รู้นี่ฉันได้ไปดูแล้วเหมือนกับเสาเรือนเถียงกันอยู่นั่นแหละคนหนึ่งว่าเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งว่าเหมือนเสาเรือนคนหนึ่งไปความถูกงงโอ้ยไม่ผิดอะไรกับปลิงใหญ่นี่ฉันไม่เชื่อใครจะพูดองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อนะถ้าไม่เหมือนปลิงใหญ่แล้วฉันไม่เชื่อเลยต้องไม่เหมือนปลิงใหญ่ถึงมีจางเลยเป็นอย่างนั้นของไปฟังคนทะเลาะกันในเรื่องศาสนาก็เหมือนกันคนหนึ่งไปดูพระสูตรก็เอาก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนหนึ่งไปดูพระวินัยแล้วคุณต้องผิดแน่คนหนึ่งไปดูพระธรรมมุ่งไปซื้อทำไมเราอนัตตาทางนั้นเลยคุณจะไปสมมติไปสร้างขึ้นมาให้มันทุกข์เปล่าไปสร้างความทุกข์มาทำไมมันไม่มีอะไรนี่มันว่างทางจิตได้ว่างก็พอแล้วว่าหน่อยทุกข์นั่นก็ทะเลาะกันไม่ถูกกันคนหนึ่งพูดถึงวินัยคนหนึ่งพูดพระสูตรคนหนึ่งพูดปรมัตถ์แสดงผู้รู้ความจริงเนี่ยมันถูกมันต้องอาศัยกันจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเอาอย่างเดียวแล้วมีพลังให้สำเร็จรูปขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยสิ่งที่รวมกันจึงจะสำเร็จรูปแม้จะเป็นคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวต้องมีตาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีหูก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งมีจมูกมันก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งจะแทนกันก็ไม่ได้มีหูก็ทำหน้าที่ได้รับเสียงเท่านั้นจะดมกลิ่นก็ไม่ได้จะลิ้มรสก็ไม่ได้จะดูรูปต่างๆก็ไม่ได้ก็ได้แต่เสียงอย่างเดียวธรรมชาติท่านแต่งให้มีจมูกก็สดับรู้แต่กลิ่นอย่างเดียวจะฟังเสียงก็ไม่ได้จะใครจะพูดสักเท่าไรก็จมูกไม่รับรู้เลยตาก็ไม่ดับรู้เสียงเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นมีอวัยวะมีแขนก็ใช้ไปอย่างหนึ่งมีขาก็ใช้ไปอย่างหนึ่งในร่างกายก็มีผมก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังก็มีประโยชน์ในส่วนร่างกายจะขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ยังมีองค์ประกอบไปหลายอย่างมันจึงเป็นคนไม่ใช่อย่างเดียวมันต้องรู้ศึกษาทั่วถึงจะไปเอาแต่สิ่งเดียวมือนิ้วเดียวว่าคนมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีส่วนอื่นอีกด้วยจะเอาแต่ตาเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาแต่หูเป็นคนก็ไม่ใช่จะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นคนโดยเฉพาะก็ไม่ใช่มันต้องอาศัยการเกิดแต่สิ่งนั้นไม่มีแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันองค์ประกอบที่ให้สามารถที่จะได้ชนะกิเลสได้ความสงบก็มันพระองค์ก็ต้องสอนหลายอย่างอุปนิสัยของคนก็ไม่สม่ำเสมอกันเหมือนกับคนศึกษาเราเรียนที่เรียนมาไม่เหมือนกันก็มาอยู่ให้ชั้นเดียวกันในสอนในชั้นเดียวกันก็ไม่ได้คนที่เขาได้เรียนความรู้มาพอสมควรแล้วก็จะมาเรียนเริ่มต้นใหม่มันก็เสียเวลาเขาก็ต้องมีชั้นนั้นให้เขาเรียนขึ้นสูงไปตามระดับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันคนมีหลายระดับชั้นจะเอามาดึงมาให้เหมือนกันหมดก็ไม่ได้หรือจะยกไปให้เสมอกันหมดก็ไม่ได้มันคนละระดับก็ต้องสอนไปตามระดับชั้นอบรมตามระดับชั้นเชื่อถือไปตามระดับชั้นที่ความรู้ขึ้นมาตามระดับการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราอยู่ในฐานะใดมีความรู้ของเราต้านทานสามารถจะแบกหามภาระได้ขนาดไหนเราจะตัดทอนได้ขนาดไหนแล้วก็คอยทำไปปฏิบัติไปตามกำลังของเราจะรู้ไปตามระดับถ้าหากเรามีความเพียรพยายามไม่หยุดยั้งมันก็คอยรู้ไปเห็นไปฉลาดไปตามระดับไม่ใช่ออกมาปฏิบัติคราวเดียวครั้งเดียวก็ให้มันได้สำเร็จทำไม่ได้ไม่เป็นกันนึกว่าศาสนาเสื่อมหมดแล้วมรรคผลวิเศษไม่มีแล้วไม่มีใครได้อะไรปฏิบัติเปล่าๆก็เลยไม่ปฏิบัติเสียเลยเข้าใจว่าหมด
ช่จริงศาสนาไม่ได้หมดเพราะมันเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิไม่เคยหมดไม่เคยสูญหายไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นส่วนเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงในรูปกฎเกณฑ์ของธรรมดามันก็กลับคืนมาหมุนเวียนเป็นวัฏฏะอยู่อีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับดวงอาทิตย์หนึ่งมันก็หมุนเวียนอยู่ธรรมดามันก็หมดไม่เปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นั่นแต่อาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างแต่คนเราก็ไปสมมติได้หลายอย่างมีวันนั้นดีวันนั้นไม่ดีมีปีเท่านั้นนับปีเท่านี้ปีเท่านั้นปีแท้จริงดวงอาทิตย์ก็ดวงเดียวโลกก็โลกดวงอันเดียวอันมันก็หมุนเวียนบังปิดเวลามันโลกนี่กำบังมันก็มืดดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงก็มืดเวลามันหมุนพ้นไปดวงขันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์ก็สว่างดวงอาทิตย์ก็ส่องมาให้สว่างเวลามันรับดวงอาทิตย์ไปแล้วมันก็มืดโลกนี้ตโมโลกว่าละโลกมืดเมื่อพิจารณาดูแล้วมันเป็นความจริงโลกนี้ไม่ได้แสงสว่างที่มันเรามองเห็นต่างๆเพราะดวงอาทิตย์ต่างหากลองดวงไฟดวงอาทิตย์ไม่มีโลกนี้จะอยู่ได้อย่างไรมันก็มืดถึงจะมีตาก็มองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเพราะอาศัยการส่องของดวงอาทิตย์จึงเห็นถ้าดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงไปส่องในโลกอื่นนะเดี๋ยวนี้ทำเมืองไทยจะพูดถึงเดี๋ยวนี้แหละมันมืดแล้วเมืองไทยเพราะดวงอาทิตย์มาส่องทางอเมริกาเมืองไทยก็มืดนี่นะเพราะมันโลกนี่มันบังจึงโลกนี่มืดเพราะฉะนั้นคำพูดว่าโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งชื่อว่าโลกเพราะมันมืดจึงได้เรียกว่าโลกทีนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องส่องก็เรียกกับคนมืดเปรียบเหมือนกับความมืดเพราะมันไม่เห็นรู้จักทางไปไม่รู้จักคนทางเรามาจากไหนเราจะไปไหนเราอยู่ได้ด้วยอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะรู้จักกรรมรู้จักวิบากคือกรรมที่ได้กระทำมาแล้ววิบากคือผลของการกระทำการกระทำอดีตให้ผลปัจจุบันกรรมปัจจุบันให้ผลอนาคตข้างหน้าไปตามระดับถ้าเราได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราก็เห็นผลขึ้นมาจากการกระทำดีและการกระทำไม่ดีสามารถสติปัญญามันเชื่อมโยงถึงการกระทำถึงผลการกระทำให้เราเห็นได้ชัดถ้าสติปัญญาไม่ดีก็ไม่สามารถจะระลึกเชื่อมโยงการให้เห็นเหตุเห็นผลคือการกระทำได้ก็เลยไม่มีความเชื่อไม่มีความจริงเพราะการกระทำกับผลที่ได้รับมันอยู่ห่างกันไม่สามารถคนที่มีปัญญาแค่ที่จะมองเห็นว่าเราได้ทุกปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเรามองไม่เห็นคือมันโยงไม่ถึงกันเพราะสติปัญญามันสั้นปัญญาขับแคบส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ปัญญาของพระองค์สามารถพุ่งมีกำลังแรงสามารถจะดึงโยงให้เห็นได้ชัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถระลึกได้สติปัญญาที่พระองค์ฝึกหัดอบรมด้วยอำนาจสตินี้เองสามารถดึงโยงถึงกันทั้งเหตุทั้งผลเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนุสติคือตามระลึกถึงปัญญาเครื่องรู้ให้เข้าใจถูกต้องตามความจริงสามารถจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายยินดีกำจัดความหลงความมัวเมาประมาทไม่สร้างความทุกข์สิ่งที่เป็นโทษมีเวรมีภัยต่อไปอีกไม่สร้างแต่ความดีไปตามลำดับด้วยปัญญาของพระองค์ที่พระองค์ได้ฝึกหัดอบรมไม่ใช่ได้จากไหนเราทั้งหลายที่ยังปัญญายังไม่สามารถที่จะดึงเหตุดึงผลให้รู้เหตุรู้ผลถึงกันให้แจ้งไปจากในตัวของเราได้เพราะปัญญาของเรายังไม่มีกำลังสติของเราไม่มีกำลังเพราะการฝึกฝนของเรายังไม่เพียงพอ
เรามัวแต่ไปใช้ในงานอื่นเรื่องอื่นเอาสติไปใช้เรื่องอื่นเอาหัวใจไปคิดนึกในเรื่องอื่นมากเรื่องที่ให้รู้ที่จะเป็นประโยชน์อันมั่นคงประจำตัวของเราเรายังไม่ได้ฝึกเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจดังนี้แล้วควรพยายามเอาเวลาเอาสติเอาปัญญามาฝึกฝนอันหลักของเราที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่งคือในเรื่องกับคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ดีรู้ชอบอย่างไรเราก็ควรศึกษาทำไมพระองค์ถึงรู้ได้พระองค์ทำไมพระองค์จึงละได้ปฏิบัติได้พระองค์ประรบอะไรพระองค์รู้อะไรพระองค์จึงสามารถจะถอดถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากความหลงในวัตถุตลอดถึงในขันธ์ 5ถ้าเราพิจารณาให้รู้เข้าใจในเรื่องนี้ในจิตใจของเราเองแล้วเราก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องพระอริยะเจ้าอย่างถูกต้องโอ้เพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่กลับยินดีเพราะมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ธรรมมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติก็มันก็เป็นอย่างนั้นมันมีความรู้อย่างนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วมีความรู้อย่างนั้นมีความในจิตในใจรู้ความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้จิตใจเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นจิตใจไม่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจิตใจไปสมคบในที่บุคคลเช่นนั้นก็จิตใจก็มีเป็นอย่างนั้นจิตใจมาสมคบอีกแบบหนึ่งก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งจิตใจประพฤติธรรมก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งจิตใจมีสติมีธรรมะเข้าไปช่วยเหลือก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันไม่ใช่เหมือนกันหมดถ้าเราสังเกตเราก็ได้ความรู้จากสิ่งนี้เราก็เลือกได้ใช่ไหมทั้งหมดนี้เราก็ควรเอาอย่างไหนเราก็นั่งพิจารณาตัดสินใจได้เอาอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐที่นี้เอาอย่างนี้เป็นที่พึ่งอย่างอุดมสูงสุดเราก็จะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยเราไม่ได้ลูบคลำแล้วตัดสินเราตัดสินได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาที่เราได้เข้าใจอันถูกต้องเราก็มีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองว่าไม่ตกต่ำไม่เลวไหลไม่ได้ประโยชน์เชื่อมั่นในชีวิตของเราที่เราได้ลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรมไม่ไร้จากประโยชน์ได้รับประโยชน์ที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรใช้ปัญญาในเหตุในผลเรียกว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลเราได้ทำกรรมมาแล้วอย่างไรปัจจุบันได้รับผลอย่างไรเมื่อเรารู้จักผลในปัจจุบันเราก็พยายามระลึกเข้าไปหาเหตุเมื่อเราทำก็จะทำเหตุในปัจจุบันเราก็ระลึกไปหาผลในอนาคตเหตุกับผลของธรรมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเหตุผลของมนุษย์ของโลกมนุษย์โลกอาจจะตัดสินให้คนที่ถูกเป็นผิดก็ได้มันไม่แน่นอนส่วนธรรมะนี่แน่นอนไม่เคยเป็นอย่างอื่นเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเหตุดีต้องผลดีแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุไม่ดีต้องผลไม่ดีจะกลับเป็นทางดีไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นธรรมถ้าเปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมน่ะคือเป็นความจริงนั่นเองเหตุกับผลมันจริงจังกันทั้งอดีตด้วยปัจจุบันและอนาคตอีกก็ไม่สงสัยเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการอยู่ด้วยธรรมมันง่ายกว่าอยู่ในโลกเพราะอยู่ในโลกมันลำบากเหลือเกินมันปิ้นปลอกร้อยแปดมันจะถืออะไรไม่ได้แน่นอนตอนเช้าอย่างหนึ่งกลางวันอย่างหนึ่งตอนเย็นอย่างหนึ่งตอนกลางคืนอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กับโลกส่วนธรรมถ้าหากเรารู้จริงเนี่ยมันแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นหลักสูตรที่แน่นอนเหมือนกับ2+2=4อยู่อย่างนั้นตลอดวันอย่างค่ำ
4บวก4ก็เป็น8จะเป็นอันอื่นไปไม่ได้มันตายตัวอยู่อย่างนั้นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครเสียงไม่ได้ส่วนหลักธรรมก็เหมือนกันถ้าไปถึงของจริงแล้วมันก็แน่นอนใครจะเถียงไม่ได้เพราะเป็นสภาวะแห่งความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วมันแน่นอนไม่ทำให้เราสับสนไม่ได้ทำให้เราวุ่นวายว่าจะเป็นอย่างอื่นเมื่อเราทำกรรมชั่วแล้วเราก็แน่นอนมั่นใจเราจะต้องได้ทุกข์จะต้องมีโทษเกิดขึ้นถ้าเป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำความดีแล้วมันต้องไม่มีโทษต้องเป็นไทยต้องอิสระใครทำลายไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีภัยจากไหนใครทำลายไม่ได้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครทำลายพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมพระองค์ประพฤติธรรมแม้แต่นิพพานก็นิพพานโดยธรรมโดยเหตุโดยผลแม้ขันธ์แตกดับก็แตกดับโดยเหตุโดยผลทั่วๆไปไม่ใช่แตกดับโดยเพราะอันอื่นเพราะความชั่วเพราะวิบากอย่างอื่นโดยหมดเหตุหมดปัจจัยก็สลายไปตามลำดับเราถ้าประพฤติเป็นธรรมแล้วส่วนไหนที่จะแตกสลายเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนั้นความจริงอยู่อย่างนั้นส่วนไหนที่มั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เคยเป็นอย่างอื่นเหมือนกับเกลือที่เคยเค็มมันก็เค็มอยู่อย่างนั้นมันไม่เคยหวานมันไม่เคยเปรี้ยวนอกจากเอาสิ่งอื่นมาผสมอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรสเค็มปรากฏอยู่อย่างนั้นมันรักษารสชาติของมันถึงอันอื่นมาผสมก็ตามน้ำตาลมันเคยหวานอย่างไรในอดีตในปัจจุบันอนาคตข้างหน้ามันก็รักษาคำอย่างนั้นความจริงอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติการกระทำอันใดถ้ามันถึงสภาวะเห็นธรรมความจริงอันนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาในชีวิตปัญหาในความวุ่นวายในความทุกข์ไม่มีปัญหาเลยมันสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าที่ท่านออกอุทานว่าท่านมีความสุขหมดกิจแล้วที่จะต้องทำไม่มีกิจอื่นที่จะทำอย่างนี้อีกก็เพราะอะไรเพราะท่านมาได้ถึงความจริงข้อนี้แหละท่านก็ไม่สงสัยท่านอยู่ในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงความเห็นก็ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเสียเพิ่มไม่มีอะไรเอาออกล้วนแต่เป็นธรรมล้วนๆเหมือนดวงอาทิตย์เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมของดวงอาทิตย์เกลือเคยเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมของเกลือพริกเคยเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมของพริกอยู่อย่างนั้นน้ำตาลเคยหวานอย่างไรมันก็เป็นธรรมของน้ำตาลอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นน้ำตาลปุ๊บเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเปรี้ยวมันจะถึงจะไม่บริโภคก็ไม่สงสัยว่ามันจะเป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นน้ำตาลเห็นเกลือเป็นเกลืออยู่อย่างนั้นถ้าเกลือก็ต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะบริโภคไม่บริโภคมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างมีรสชาติเสมอต้นเสมอปลายอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่สงสัยอีกเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วอนาคตใครจะไปทำได้อีกก็ไม่มีใครทำให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มั่นคงอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าธรรมมันเคยอย่างเป็นอย่างนั้นส่วนสิ่งที่เมื่อเกิดแก่เจ็บตายเคยมีอยู่อย่างนี้แล้วมันก็เป็นธรรมของเกิดความแก่ก็เป็นธรรมของแก่ความเจ็บก็เป็นธรรมของเจ็บความตายก็เป็นธรรมของตายแต่อดีตการเมื่อเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายอย่างไรในปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นธรรมเช่นเดียวกันไม่มีเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงแล้วไม่มีอะไรสงสัยในอดีตในอนาคตตลอดถึงในการความหลงที่จะทำความดีความชั่วที่ให้มีผลออกมาได้รับทุกข์รับโทษไม่มีอันอื่นไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้น
เราทั้งหลายพยายามให้เข้าถึงธรรมสภาพความเป็นจริงมันมีอยู่ทั้งในตัวของเรามีทั้งภายนอกสังขารของเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเป็นของไม่มั่นคงอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นของใหม่เราไม่ควรแตกตื่นตกใจสิ่งที่วุ่นวายหรือการบ้านเมืองไม่สงบสุขรบราข่าวว่านั่นแต่งกันมนุษย์ไม่มีศีลธรรมมนุษย์อะไรต่างๆมันทำส่วนดีส่วนไม่ดีมันมีผสมกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อดีตมีมาแล้วการรบราข่าวฟันสมัยครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็ยังมีญาติของพระองค์ก็ทะเลาะกันผิดกันทำสงครามยกทัพต่อสู้กันฆ่ากันพระเจ้าวิทูตพระก็ไปฆ่าสักยราชจนญาติของพระองค์เบียดเบียนกันไปลังแค้นไปจับฆ่ากันจนตายจนเกือบจะหมดเชื่อสองสากยะเชื่อพระวงศ์ของพระองค์จนบางคนพยายามหลบหนีซ่อนตัวอยู่ให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่าสากยะเราจะฆ่าให้หมดด้วยความโกรธของพระเจ้าวิทูตพระลังแค้นเพราะเหตุนั้นการกระทำดีหรือกระทำไม่ดีมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้ารู้แล้วก็ไม่ควรแตกตื่นการเป็นเช่นนั้นก็เพราะเวรไม่ระงับเพราะเวรนั่นเองเพราะทำเวรไว้ต่อกันผูกอาฆาตไว้ไม่มีที่สิ้นสุดเวรจึงไม่ระงับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเวรจะระงับได้เพราะความไม่มีเวรเพราะเราไม่ผูกเวรใครจะดุด่าเราแล้วใครจะทำอะไรเราแล้วเราไม่ดุตอบเขาจะโกรธให้เราไม่โกรธตอบเขาด่าเราก็ไม่ด่าตอบเขาอิจฉาเราไม่อิจฉาตอบเราไม่ทะเลาะต่อเถียงเราก็ลบหลีกสร้างความดีของเรานี่เวรจะระงับได้เพราะเหตุนี้ถ้าเราไปโกรธตอบด่าตอบแล้วไม่มีการระงับเรื่อยๆไปสัตยาราชถูกพระเจ้าวิทูตพระฆ่าอย่างนั้นก็เพราะพระชาติปังกรเคยฆ่าเขานั่นพระองค์ระลึกตรวจแล้วพระองค์จึงไม่ไปพูดเพราะกรรมของเขามาถึงแล้วพวกญาติยกสงครามมาตีกันฝ่ายโกรยะวงแล้วก็ศักยะวงทั้งสองฝ่ายมาทะเลาะกันผิดกันพระองค์ก็ที่แรกก็ไปป้องกันไปห้ามเขาก็หยุดไปต่อมาครั้งที่สองทะเลาะกันอีกยกขึ้นมารบสู้กันอีกพระองค์ก็ไปห้ามอีกพยายามเทศนาสั่งสอนเปรียบเทียบเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำขัดแย่งน้ำที่เอาน้ำไปเข้านาเกิดทะเลาะกันจับหมู่น้ำต่อไปก็ขยายวงกว้างขึ้นมาตลอดถึงผู้ใหญ่ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองตลอดถึงกษัตริย์ต่างคนต่างไม่เข้าใจกันยกทัพมาจะฆ่ากันพระพุทธเจ้าก็เลยไปยุสกัดหน้าไปถามว่าคุณค่าของกษัตริย์กับคุณค่าของน้ำอันไหนจะมากกว่ากันบอกคุณค่าของกษัตริย์มากกว่าเอาทำไมจึงจะมาฆ่ากันเพราะเรื่องน้ำอันมีคุณค่าเล็กน้อยมาทะเลาะกันอย่างนี้จะมีความสุขตรงไหนมีความดีตรงไหนเพราะเรื่องน้ำก็ตกลงกันให้ได้ใครเอาก็แบ่งกันไปมันก็จะมีปัญหาอะไรทำไมจะต้องทำสงครามกันทะเลาะกันมนุษย์เราเกิดมาแต่ละคนที่จะเกิดมาได้มันลงทุนเท่าไหร่ทำไมมาฆ่ากันอยู่อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรใช้ชีวิตมีอยู่เราสร้างความดีประพฤติความดีจะมีประโยชน์มาสร้างความชั่วอย่างนั้นนอกจากจะไม่มีประโยชน์และจิตใจมันก็ชั่วอยู่นั่นอีกพระองค์พยายามอบรมสั่งสอนก็พอเลิกไปก็ยังมาเอาอีกภายหลังพระองค์มาพิจารณาเห็นว่าโอ้กรรมมาถึงแล้วแต่ชาติก่อนพวกนี้เคยเบียดเบียนกันก็เลยชาตินี้จึงถึงคราวแล้วจะต้องฆ่ากันพระองค์ก็เลยไม่ไปห้ามเลยปล่อยให้เขาเบียดเบียนกันฆ่ากันใช่เวรใช่กรรมของเขามันเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมถึงคราวแล้วใครช่วยไม่ได้กรรมวิบากของเก่าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้เชื่อมั่นในกรรมการกระทำเพราะฉะนั้นควรเลือกเมื่อเราเชื่อแล้วทำแต่กรรมดีเราก็เชื่อว่ากรรมดีเป็นของเราเราจะต้องเป็นคนดีเราจะต้องมีความสุขเพราะความดีของเรา
ที่พระพุทธเจ้ารับรองเราก็พยายามทำความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทานศีลภาวนาเป็นความดีที่แท้จริงใครทำแล้วแล้วจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีราคาขนาดเคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้พระพุทธศาสนามีประจำชาติประจำตระกูลของเรานับว่าเป็นบุญญาลาภอย่างประเสริฐสูงสุดทำให้เรามีความเห็นตรงถูกต้องควรตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ฝึกหัดอบรมให้ความดีเหล่านั้นปรากฏอยู่ในจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เราจะไม่เสียใจภายหลังเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ยินได้ฟังแล้วพากำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทจะมีความสุขความเจริญดังกล่าวแสดงมาสมควรเวลาในยุติธรรมนี้